สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถอดหน้ากากออกก่อนนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกันได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะดิฉันนางสาวมหิศร นันตโลหิตรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการพัสมนรามสูตรให้มาพบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลของกรุงเทพมหานครนะคะโดยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะสำหรับปีการศึกษา2563นี้นะคะทางโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญของเราก็ได้จัดการเรียนการสอนภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางโรงเรียนได้ส่งแบบสำรวจการพร้อมเรียนออนไลน์ไปให้กับทางท่านผู้ปกครองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองมากๆนะคะที่ตอบรับมาเป็นอย่างดีซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้โรงเรียนสามารถจัดกลุ่มนักเรียนออกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ1คือกลุ่มที่พร้อมเรียนออนไลน์2คือกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์3กลุ่มที่ไม่สามารถติดต่อได้โรงเรียนก็ได้นำข้อมูลนี้มาจัดแผนการจัดการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย4ออนด้วยกันนะคะออนที่1ค่ะคือออนไลน์นะคะคำว่าออนไลน์ก็คือผ่านการสอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น LINE Zoom Facebook Google Classroom นะคะ Google Formเป็นต้นนะคะซึ่งแต่ละช่วงวัยของนักเรียนก็จะมีความพร้อมหรือว่ามีความเหมาะสมกับแอปพลิเคชันต่างๆไม่เหมือนกันอย่างเช่นสายชั้นอนุบาลนะคะผู้ปกครองก็จะติดต่อสื่อสารกับทางคุณครูประจำชั้นผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งจะตั้งไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณครูในสายชั้นอนุบาลของเราจึงนะคะส่งแบบเรียนหรือว่าแบบทดสอบต่างๆนะคะลงไปในกลุ่ม LINE ของสายชั้นของห้องนั้นๆ นะคะทำให้ผลตอบรับจากท่านผู้ปกครองนะคะมากมายเลยนะคะเช่นคุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอที่คุณครูผลิตขึ้นนะคะลงไปในไลน์ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วส่งการบ้านกลับมาให้คุณครูซึ่งทางฝ่ายบริหารนะคะก็ได้เห็นนะคะข้อมูลดังกล่าวรู้สึกว่าผู้ปกครองน่ารักและให้ความร่วมมือจริงๆเลยนะคะส่วนในสายชั้นป.1 ป.2 หรือว่าสายชั้นโตๆนะคะเขาก็จะมีเป็นกลุ่มLINE หรือว่ากลุ่ม Facebook ซึ่งจะเป็นกลุ่มปิดนะคะซึ่งคุณครูก็สามารถติดต่อหรือว่าส่งข่าวสารให้กับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะเช่นคุณครูก็จะนัดหมายนะคะนักเรียนว่าวันนี้จะสอนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ส่งบทเรียนเข้าไปในกลุ่มของ Facebook นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่คุณครูได้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนนะคะก็ทำให้นักเรียนของเราแม้ว่าจะหยุดอยู่บ้านก็ไม่ได้หยุดเรียนรู้นะคะ2นะคะคือการออนแอร์นะคะออนแอร์ก็คือจะผ่านนะคะ DLTV นะคะซึ่งจะมีตารางนะคะการออกอากาศอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นแบบมาตรฐานเลยทั้งประเทศใช้พร้อมกันนะคะซึ่งท่านผู้ปกครองก็สามารถเปิดรับสัญญาณได้ทางทีวีที่บ้านของตัวเองค่ะ3นะคะคือการออนแฮนนะคะการออนแฮนนี้นะคะก็คือการส่งแบบเรียนถึงมือนักเรียนนะคะเช่นในวันที่18พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งทางโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญของเรานะคะได้จัดส่งนมถึงมือนักเรียนนะคะโดยที่ผู้ปกครองเป็นผู้มารับนะคะซึ่งในการจัดส่งนั้นเราได้ให้อนุบาลและชั้นป.1ซึ่งระหว่างที่รับนมไปนั้นเราก็ได้เพิ่มเติมในเรื่องของหนังสือและแบบฝึกหัดให้ไปด้วยนะคะเช่นสายชั้นอนุบาลเราก็จะให้เป็นหนังสือเตรียมความพร้อมของอนุบาลนะคะซึ่งเป็นหนังสือของสำนักการศึกษานะคะให้นักเรียนไปด้วยแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดที่คุณครูผลิตขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกนะคะการเรียนรู้เมื่ออยู่ที่บ้านนะคะต่อไปค่ะ4ค่ะเป็นการออนไซต์ออนไซต์นะคะของโรงเรียนเรานี้ก็จะมุ่งประเด็นไปที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะก็คือคุณครูก็จะไปเยี่ยมนักเรียนถึงบ้านนะคะนำแบบฝึกหัดหรือนำใบความรู้ต่างๆไปให้นักเรียนแต่ละคนก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบนะคะกับนักเรียนว่าเป็นอยู่เป็นยังไงนะคะ
ต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเอ๊ะก่อนที่จะเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมนี้ท่านผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเป็นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษาท่านผู้ปกครองก็คงอยากจะทราบว่าเอ๊ะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ปกครองนะคะทางรัฐบาลก็ได้จัดสรรนะคะให้กับท่านผู้ปกครองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีภาระมากก็คือ1และให้เครื่องแบบนักเรียนนะคะเครื่องแบบนักเรียนนี้สำหรับสายชั้นอนุบาลก็จะได้300บาทนะคะป.1ถึงป.6ก็จะได้360บาทนะคะมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็จะได้450บาทตัวนี้คือค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะซึ่งให้ตลอดปีการศึกษาให้แค่ครั้งเดียวผู้ปกครองสามารถไปจัดซื้อจัดหาให้กับนักเรียนได้แล้วเก็บใบเสร็จใบเสร็จนั้นมีอายุนะคะที่จะมาเบิกกับทางโรงเรียนได้มีอายุ30วันนะคะก่อนเปิดภาคเรียนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมนะคะผู้ปกครองก็จัดซื้อก่อนวันที่1ก็คือในภายในเดือนมิถุนายนนะคะผู้ปกครองสามารถจัดหาซื้อได้นะคะซึ่งเป็นใบเสร็จที่จะต้องมีแวดนะคะต่างๆอย่างเช่นจะต้องไปซื้อตามห้างหรือตามร้านค้าที่เสียภาษีนะคะแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้นะคะเพราะว่าเมื่อเปิดเทอมนั้นผู้ปกครองจะต้องนำใบเสร็จนั้นมาให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะต่อไปในเรื่องของค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะก็จะได้เหมือนเดิมค่ะรัฐบาลอุดหนุนเหมือนเดิมอนุบาล1นะคะถึง2ก็จะได้100บาทนะคะส่วนป.1 ถึงป.6 นั้นได้เท่าเดิมค่ะ195บาทนะคะมัธยม1ถึง3ก็จะได้210บาทนะคะซึ่งนะในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนั้นนะคะทางผู้ปกครองสามารถจัดซื้อจัดหาได้เลยแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้เหมือนเดิมนะคะให้ตรงตามความต้องการของแต่ละสายชั้นแต่ละกลุ่มสาระวิชาเช่นจะต้องจัดหาซื้อกระดาษสีเทียนดินน้ำมันไร้สารพิษสมุดปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดเครื่องมือเลขาคณิตวัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วัสดุ ICT กระเป๋านักเรียนเป็นต้นนะคะซึ่งการนี้ทางโรงเรียนก็จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองโดยการนะคะจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละสายชั้นแต่ละกลุ่มสาระวิชาให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องลำบากที่จะต้องไปตะเวนหาซื้อค่ะลำดับต่อไปเมื่อเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2563นะคะผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวคือ1ก่อนออกจากบ้านนะคะท่านผู้ปกครองก็จะต้องใส่เฟซชิลนะคะนี่นะคะหรือใส่แมสนะคะให้กับบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะตรงหน้าประตูโรงเรียนเราก็จะมีจุดคัดกรองโดยการเช็คดูว่านักเรียนคนใดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเราก็จะไม่ให้เข้าโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องมาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ต้องใช้มือนะคะใช้เท้าแทนก็คือลดการสัมผัสลงนั่นเองนะคะส่วนผู้ปกครองสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการรับประทานอาหารจะทำยังไงทางโรงเรียนของเรานะคะจัดเป็นข้าวกล่องให้กับนักเรียนเลยขึ้นไปรับประทานบนห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนก็จะทำฉากกั้นนะคะระหว่างโต๊ะให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะสามารถนั่งรับประทานเป็นส่วนตัวได้นะคะทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันก็จะเป็นข้าวกล่องให้กับนักเรียนนะคะเพื่อสะดวกสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยทางโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียนดังนี้คุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียนช่วยกันทำสัญลักษณ์ของจุดคัดกรองทุกจุดภายในโรงเรียนจัดเตรียมเทเบิลชิลเฟสชิลหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทุกห้องเรียนข้อปฏิบัติเมื่อนักเรียนเข้ามาถึงโรงเรียนหนึ่งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายโดยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน
เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิและพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะคัดแยกไว้และแจ้งผู้ปกครองทันทีเพื่อพาไปพบแพทย์2. ล้างมือด้วยเจลล้างมือโดยการใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบและยื่นมือรองเจลแอลกอฮอล์เพื่องดการสัมผัสด้วยมือ 3. ทำความสะอาดรองเท้าด้วยถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยการจุ่มรองเท้าลงน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ภายในโรงเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นการนั่งควรเว้นระยะห่างไม่ควรนั่งทับบริเวณที่มีเครื่องหมายเว้นระยะห่างเป็นต้นส่วนภายในห้องเรียนมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและทุกโต๊ะเรียนจะได้รับการติดตั้งแผงกั้นเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคในการรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนจะได้รับข้าวกล่องเพื่อนำไปรับประทานที่โต๊ะของตนเองเพื่อไม่ให้เป็นการปะปนกับคนอื่นส่วนผู้ที่ต้องใช้บริการที่โรงอาหารก็ได้ทำการปิดฉากกั้นไว้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญนักเรียนทุกคนอย่าลืมพกหน้ากากแก้วน้ำช้อนส้อมและของใช้ส่วนตัวกันมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนเป็นบุตรหลานของเราเองค่ะสำหรับวันนี้ทางโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมและก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัดค่ะขอบคุณค่ะ